ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระชนเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดมหิดลสิบธาคารนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้รองศาสตราจารย์สรณิศศิลธรรมรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนเบิกผู้มีอุปการคุณจำนวน30รายเข้ารับพระราชทานของที่ลึกและขอพระราชทานพระราชวโรกาสทรงประกอบพิธีเปิดมหิดลสิทธาคารทอดพระเนตรนิทรรศการทรงวาดภาพมหิดลสิทธาคารและทอดพระเนตรการแสดงดนตรีจากวง Thailand Philharmonic Orchestra หลังจากนั้นขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทเสวยพระกยาหารกลางวันร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้มีอุปการคุณเพื่อเป็นเกียรติประวัติสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัยมหิดลสืบไปด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมผมอยู่มหิดลมาเกือบ40กว่าปีเนี่ยผมรู้สึกมันเป็นความฝันที่เป็นจริงอ่ะมันสิ่งที่เรามุ่งมั่นอยากจะมีหอประชุมเราเองได้คำเดียวครับคนมหิดลใครไม่มามหิดลสิทธาคารนะครับไม่ได้ต้องมาสุดยอดแล้วครับขอบคุณค่ะแล้วก็ดนตรีที่ได้แสดงในวันนี้นั้นเนี่ยก็มีการคัดสรรเพลงที่สุดยอดจากทีมของวงดุริยางคศิลป์นะคะซึ่งท่านอาจารย์สุกรีเนี่ยท่านก็ได้คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะยิ่งได้มีการแสดงต่อหน้าพระพักนะคะก็ภูมิใจค่ะภูมิใจมากปลื้มปิติแล้วก็ได้เห็นทรงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพแล้วก็เห็นความอลังการของมหิดลสิทธาคารนะครับระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบ
ตึกอาคารของเราเนี่ยก็มีความทันสมัยนะครับแล้วก็ได้ความชื่นชมมากว่าน่าจะเป็นอาคารที่ทันสมัยมากที่สุดสำหรับคอนเสิร์ตนะครับก็คิดว่าประชาคมของเราน่าจะภูมิใจเป็นอย่างมากครับก็จะเป็นที่ที่ดีที่สุดนะฮะอาจจะไม่ใช่ในกรุงเทพด้วยอาจจะเป็นประเทศไทยหรือในเอเชียอาคเนย์ที่ซ้ำไปนะครับ Today is the day that Mahidol people fill with joy because our dream has finally become a reality and Prince Mahidol Hall has proved itself to be the pride of Mahidol people and I hope that you can come and visit and appreciate it the same way that we do. Thank you so much.